แฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อคนึกว่าซุปเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหากีฬาวันที่7กันยายน2567 14 นาฬิกา 52 นาทีแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อคนึกว่าซุปเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาก่อนถูกสับศอกร่วงยินดีกับชัยชนะอันสวยงามลั่นจะกลับมาแกร่งกว่าเดิมจบเร็วกว่าที่คาดไว้สำหรับคู่มวยที่แฟนๆอยากชมในการพบกันระหว่าง The General โจนาธานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวท135-145 ปอจากสหราชอาณาจักรป้องกันแชมป์โลกมวยไทยกับเครื่องจักรนักเตะซุปเปอร์เล็กเขียดหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125-135ในศึกวัน168เดนเวอร์ณสังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายนนี้ซึ่งการชกจบลงแค่เพียงยกแรกหลักซุปเปอร์เหล็กฟันศอกขวาเข้าขมับแฮกเกอร์ตีร่วงลงไปกองกับพื้นจนกรรมการต้องยุติการชกทำให้ซุปเปอร์เหล็กกลายเป็นอีกหนึ่งราชัน2กติกาที่สามารถคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งมาครองได้สำเร็จซุปเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับศอกน็อคแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกหลังเกมการชกโจนาธานแฮกเกอร์ตีโพสต์ข้อความผ่านทางจัดเจอร์ตี้ขีดล่างใจความสรุปว่าผลการแข่งขันในค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้แต่นั่นคือการต่อสู้ผมนึกว่าซุปเปอร์เล็กมีอาการบาดเจ็บจึงรีบเดินเข้าหาแต่กลับพลาดโดนศอกที่สวยงามของเขาซึ่งต้องให้เครดิตกับเขาสำหรับชัยชนะอันสวยงามในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับซุปเปอร์เล็กและขอขอบคุณแฟนๆที่น่าทึ่งทุกคนที่วันแชมเปี้ยนชิพสำหรับความรักและการสนับสนุนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางผมสัญญาว่าจะกลับมาแข็งแกร่งและกระหายมากกว่าเดิมผมจะลุกขึ้นสู้และเรียนรู้เพื่อสู้ต่อไปแล้วพบกันใหม่แพทองธารแถลงเฟิร์สสปีดแรกขอทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาทีสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดการเมืองวันที่7กันยายน2567 12 นาฬิกา 57 นาทีแพทองธารแถลงเฟิร์สสปีดแรกขอทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาทีสร้างโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกาศนำความหลากหลายของพรรคการเมืองเป็นจุดแข็งแก้ปัญหาให้ตรงจุดและทันเวลาเมื่อเวลา 11:50 นาทีวันที่7กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดยืนร่วมแถลงข่าวขณะเดียวกันนายปิดกสุขสวัสดิ์สามียังคงเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ตนและคณะรัฐมนตรีเนื่องในวโรกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตของตนเองและคณะรัฐมนตรีเราจะพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนและคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมทำงานเพื่อประเทศอย่างเต็มที่เราจะทำงานแข่งกับเวลาทุกชั่วโมงทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราคือผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากทั่วพื้นที่ของคนทั้งประเทศเรามาจากหลากหลายพรรคการเมืองแต่เราจะใช้ความหลากหลายนี้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเราจะใช้ความหลากหลายให้เป็นจุดแข็งให้รู้ปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและทันเวลา
ดิฉันมั่นใจว่าจะสามารถประสานพลังของทุกคนให้มีพลังที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และแน่นอนว่าดิฉันและคณะรัฐมนตรีจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องคนไทยทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวว่าโอกาสคือสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ตนคณะรัฐมนตรียืนยันว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้เข้าถึงพี่น้องคนไทยอย่างเท่าเทียมวันนี้ตนเองคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทุกภาคส่วนพร้อมแล้วที่จะทำงานอย่างแน่วแน่มั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและในวันนี้ก็พร้อมที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราพร้อมจะทำงานเป็นทีมและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนเราจะไม่เริ่มพรุ่งนี้แต่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ต่อมานางสาวแพทองธารแถลงสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าที่ประชุมแจ้งให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมชี้แจงตอบคำถามการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งช่วยกันสื่อสารและขยายผลนโยบายในส่วนที่ตนเองเกี่ยวข้องเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นโดยและส่วนใหญ่นโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาก็ต่อเนื่องจากรัฐบาลเศรษฐาและได้มีการรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อนำมาปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกวันนี้ปัญหาของประเทศเป็นปัญหาเรื้อรังและท้าทายเรานำปัญหามาเปลี่ยนเป็นนโยบายเร่งด่วนและนโยบายระยะกลางระยะยาวสำหรับนโยบายเร่งด่วนเช่นปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือ SME กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางส่วนนโยบายระยะกลางและระยะยาวก็จะต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมการเสริมสร้างด้านการสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม Aviation Hubระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนาคนส่วนรายละเอียดขอให้รอฟังในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และวันที่13กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ยังขอให้รัฐมนตรีทุกคนช่วยกันดำเนินการต่อเนื่องจากงานของนายกเศรษฐาโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการดูแลสินค้าเกษตรการดูแลกลุ่มเปราะบางการแก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและขอให้ทุกกระทรวงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบตลอดทั้งปีซูเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับสอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกกีฬาวันที่7กันยายน2567 13:14 น.ซูเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับสอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านมาอย่างดีเปลี่ยนสไตล์ชกชิงฟันศอกตอนแชมป์โลกออกหมัดขวาสุดท้ายได้ผลหลังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9กลายเป็นเจ้าของแชมป์โลกวัน2กติกาทั้งคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอและล่าสุดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอหลังสับศอกเอาชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีเลี่ยมเก่าไปได้ในยกแรกโดยใช้เวลาเพียงแค่49วินาทีในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาวันที่7กันยายน67สวัสดีเดนเวอร์ซูเปอร์เล็กเปิดใจหลังน็อกแฮกเกอร์ตีคว้าโลกแชมป์วันโดยหลังการชกซูเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการที่ทำให้สามารถเอาชนะโจนาธานแฮกเกอร์ตีได้ว่าลูกที่เอาชนะผมซ้อมมาโดยตรงเพราะดูจังหวะจู่โจมของแฮกเกอร์ตี
คิดว่าถ้าชกแบบรอจังหวะจะไม่ชนะแน่นอนเลยเปลี่ยนแผนเป็นการใช้สไตล์เดินเข้าหาแล้วรอจังหวะแฮกเกอร์ตีปล่อยหมัดขวาออกมาเลยชิงใช้จังหวะนั้นบวกศอกเข้าไปเพราะจังหวะหมัดกับศอกเมื่อออกพร้อมกันศอกจะถึงก่อนหมัดและคิดว่าถ้าได้ดอกนี้แฮกเกอร์ตีน่าจะอยู่ไม่ได้